มสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ควนขลาวคาเฟ่ควนขลาวรีสอร์ทผู้บริหารมือโปรครับลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าคุณสมานสิริปัญโยครับพบกันอยู่นั่นแหละวัดอหงศิลาวาสวัดป่าหนองวัดคำบุกเป้งวัดบุญเรืองสุวรรณารามคุณสัมพันธ์ครับอยู่ที่หาดใหญ่ตรงนี้คือที่อะไรนะตำบลอำเภออำเภอนาหม่อมอำเภอนาหม่อมครับตรงกลางตรงนี้เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดสวนยางไล่ลงไปเลยนะครับนี่สวนยางมีร่องอยู่ตรงนั้นรู้สึกมันโหดมากพี่น้องทำสวนยางอยู่ที่นี่ครับแคนไปทางด้านโน้นนะครับเมืองหาดใหญ่หาดใหญ่ครับเมืองหาดใหญ่เป็นดาวบนดินนับหลายแสนดวงชื่อเขาก็เป็นดาวบนดินของอำเภอนาหม่อมจีกโน้นนะครับบรรยากาศฝนตกอย่างนี้ตื่นเช้ามาเห็นทะเลหมอกเป็นผมมาที่นี่รู้สึกว่าครั้งที่4ครั้งที่5แล้วแต่พี่น้องนะครับเชิญครับเดี๋ยวทีละคนพี่ครับรายการตัวครับ ผมยีหมานมาจากเทพาครับมาร่วมกับน้องสัมพันธ์ครับผมด้วยอาจารย์ครับเคยมาหรือยังนี่แหละครั้งแรกครับ เออผมอีกครั้งอีกน้องคนนึงคนละครับโอเคครับทีนี้นะครับครับไม่รู้จักใครมั่งอ่ะมาอาจารย์เทียนรายงานตัวหน่อยรายงานตัวครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เทียนสำรานครับจากบางกล่ำครับไม่เคยมาเลยผมว่าแล้วแพ้ผมมาแล้วตื่นเต้นตกใจเลยว่ามันสูงขนาดนี้เลยนะครับดาวบนดินครับตอนเช้ามีทะเลหมอกเดี๋ยวกล้องเห็นเมืองหาดใหญ่เลยกล้องอยากให้ไปทางด้านนู้นแล้วก็แพนออกมาทางหาดใหญ่ครับครับนี่ครับบุคคลสำคัญครับนี่ครับไปทางโน้นครับช่วยรายงานตัวโอเคครับสวัสดีครับผมบุญโชคกระดับแก้วครับยุคมาจากกรีนริเวอร์พาแนลบางกล่ำครับครับเป็นผู้ก่อการสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นที่ตรังที่หาดใหญ่ครับเป็นผู้ก่อการครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์โควิดและคณะมากมากครับที่อยู่ที่นี่บนควนกระหลาวนี่ขึ้นมาครั้งแรกครับโอเคแพ้ผมอีกเอ้าพี่มังกรเขียวรายการตัวครับสวัสดีครับผมมังกรเขียวพิมพาครับมาจากอำเภอสะเดาหมู่บ้านคลองแหะครับเอ้าได้ขึ้นมาที่นี่3ครั้งแล้วครับครับผมเอ้าคุณพี่นี้นะครับเคยไปนอนบ้านผมที่น้ำยืนนะครับเป็นแฟนคลับ EM ครับผมมีบุญศักดิ์ครับตัวแทน EM ภาคใต้ฮะมาจากยะลาครับเดี๋ยวเคยมาที่นี่หรือยังที่นี่ไม่เคยมาเนี่ยครั้งแรกแพ้ผมอีกได้แล้วโอเคคุณพี่ผู้หญิงครับเอาเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันมยุรีทวีราชคุณค่ะมาจากอำเภอสะเดาหมู่บ้านฟองแรกก็ได้ขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ครั้งที่3แล้วแต่ได้ไปเที่ยวที่อุบลที่ตำบลเขาขามไปเยี่ยมชมต้นแบบธนาคารใต้ธนาคารน้ำใต้ดินที่ตำบลเกาะขามก็ได้ไปคุยกับท่านอาจารย์ท่านนายกชาตรีครั้งหนึ่งแล้วค่ะขอบคุณมากพี่ครับรายการตัวนิดนึงครับเฮ้ครับสวัสดีครับสวัสดีเต้บิวขอนคุณไต้หวันมาเมืองไทยสักกว่าปีแล้วครั้งแรกมาถึงที่นี่ไปกับปีมากสวยมากเลยอันนี้เป็นเพื่อนกับคนบุญช่ออยู่ด้วยกันเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบริษัทกรีนรีเวอร์พาแดนตรังประเทศไทยจำกัดทั้งตรังแล้วก็ทั้งสองแห่งคือที่หาดใหญ่ที่ท่าช้างที่บางกล่ำครับแล้วก็ที่ตรังด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ้อมอกควันขันหลาวคาเฟ่ครับเชิญครับรายงานนี้รายงานตัวนิดนึงครับสวยค่ะเคยมาหรือยังไม่เคยค่ะอยู่ที่ไหนค่ะอยู่นาหม่อมค่ะอยู่นาหม่อมก็เสียงข้างเขื่อนเลยเอ้าเสียงข้างเขื่อนแล้วครับนี่ครับนาหม่อมได้ไปยังไปยังนี่โอเคอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับครับที่นี่ควนคันหรอคาเฟ่เดี๋ยวครับผู้จัดการใหญ่ครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับ
ยินดีต้อนรับหน่อยสิยินดีต้อนรับครับผมสัมพันธ์คนคันคาราวคาเฟ่หรือเกี่ยมคนคาราวครับยินดีต้อนรับและปลื้มปิติมากๆครับกับทีมงานที่รักแผ่นดินอยากให้น้ำเก็บได้ดินนโยบายของหลวงพ่อสมานครับผมครับลูกศิษย์หลวงพ่อครับพี่น้องครับพักกายพักใจอ้อมอกไออุ่นธรรมชาติอ้อมอกธนาคารน้ำใต้ดินบนพื้นที่สูงนะครับก็เป็นผู้ก่อการพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาพยายามที่จะเอาศาสตร์ของหลวงพ่อเอาศาสตร์ของหลวงพ่อมานะครับวันนี้เริ่มมีเครือข่ายดีใจไหมดีใจมากๆเลยเหมือนอาจารย์บอกว่าผมมาบอกทุกคนว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครเชื่อเขาไม่เชื่อหรอกคนบ้านเดียวกันน่ะเขาก็ไม่เชื่อผมเหมือนกันอยู่น้ำยืนเขาไม่ฟังผมแต่มาภาคใต้แล้วโอ้ยไปเลยอยากให้กลับมันเป็นแบบนี้เอาโอเคนะครับหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อสักครู่เราก็ไปชุมกันที่สงขลาไปพบกับผู้มีบารมีพร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้น่าสนใจครับจังหวัดสงขลาครับติดตามครับสวัสดีครับ